ในชุดนะคะก็จะประกอบด้วยไม้แบบนี้นะคะก็คือเขาจะเริ่มต้นจากลำดับง่ายๆก่อนนะคะก็คืออย่างสำหรับแรกก็คือแยกสีก่อนแล้วก็มาทำแบบง่ายๆก็คือเอาสีเหลืองวางไว้บนสีไม้แบบนี้นะคะหรือว่าชิ้นทำชิ้นส่วนแบบนี้นะคะลูกเขาก็จะต้องฝึกคิดว่าจะต้องเอาสีอะไรลงก่อนแล้วก็อันไหนขึ้นข้างบนนะคะก็ความลำดับก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันจะฝึกความนิ่งกับลูกได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นโค้งอย่างนี้นะคะเวลาวางเนี่ยก็คือเราจะต้องวางด้วยความใจเย็นแล้วก็ด้วยความเบาไม่งั้นตัวไม้นะคะเขาก็จะตกลงมาได้อันนี้เขาก็จะเริ่มระดับยากไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างอันนี้เขาก็จะต้องฝึกถึงเรื่องว่าจะต้องวางอันไหนก่อนหลังนะคะลูกเขาก็จะต้องวางแผนว่าวางอันนี้ก่อนแล้วค่อยวางอันนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาจะต้องสังเกตว่าสีขาวเนี่ยมันมี3อันด้วยนะคะเขาจะต้องสังเกตว่าอันไหนเป็นชิ้นไหนนะคะบางอันถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็คือแปลว่าอันนี้อยู่แค่บนสุดนะคะเขาก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาพอมาถึงด่านยากแล้วอันนี้ก็เอา2อันเล็กวางข้างล่างแล้วก็เอาสีเหลืองอยู่ข้างบนอันนี้ดูเหมือนว่าเด็กคิดว่าจะทำไม่ได้นะคะแต่ว่าลูกชายก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็ใช้ความพยายามคือแบบล้มแล้วก็ทำใหม่ล้มแล้วก็ทำใหม่แต่ว่าในที่สุดก็ทำได้แล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับลูกได้ด้วยนะคะยังทำไม่ถึงจบแต่ว่านี่ให้ดูระดับความยากนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่ให้ลูกเรียนรู้นะคะเรื่องมิติสัมพันธ์แล้วก็ฝึกเรียนลำดับก่อนหลังเหตุผลได้ดีนะคะแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาและอีกอย่างนึงก็คือฝึกความพยายามนะคะเพราะบางครั้งก็ไม่ได้ทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็จะต้องแบบทำแล้วก็ล้มทำแล้วก็ล้มทำให้ลูกได้ฝึกความอดทนพยายามได้เป็นอย่างดีก็เป็นชุดที่แนะนำอีกชุดหนึ่งค่ะ